ก็สวัสดีท่านบัญญาพี่น้องอยากให้ผมกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าว่าไปแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั่นนะครับผมได้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ได้ทำการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นอันอยู่ในความสนใจของโลกแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ยุติเรื่องของการกล่าวถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลางไปช่วงระยะหนึ่งซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนแล้วถ้าว่าไปแล้วเหตุการณ์มันยังไม่หยุดนะครับมันได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าไม่เป็นที่สนอกสนใจของข่าวสารที่จะได้ทำการสื่อสารติดต่อวิเคราะห์สืบเนื่องมันไม่มีเหตุผลที่มันไม่มีเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนั้นมีการเพียงพล้ำพลาดท่าชนิดที่ว่ายากแก่การแก้ไขสถานการณ์แต่จริงมันมีตอนนี้แล้วผมก็ไม่ได้หยิบยกมาเพื่อที่จะทำการอัปเดตแต่ประการใดแล้วก็มีพี่น้องให้ความสนใจก็ผมก็คิดว่าใช้เวลาช่วงเช้านี้ที่ยังไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าอากาศมันเย็นก็หลังจากทานข้าวแล้วมานั่งทบทวนนึกถึงแล้วก็หยิบยกสรุปอีกทั้งอาจจะเชื่อเห็นว่ามันเป็นไปตามธรรมพยากรณ์อย่างไรก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับพี่น้องครับว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางถ้าว่าไปแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนในยุคเรานี้เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเกิดมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วเกิดมาก่อนที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมจะอุบัติปรากฏขึ้นมันนานแล้วครับมันเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังคงเป็นชนเผ่าแห่งอนารยชนแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาก่อนยุคที่อิสลามได้รับการประกาศมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วมีสถานการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะนะอะไรก็มาซัดลงที่มุสลิมพวกไม่รู้เรื่องนะ1ไม่รู้เรื่อง2รู้เรื่องแต่รู้ไม่ถึงไหนอะไรก็มาซัดลงที่มุสลิมหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเอทิสจันไรทั้งหลายงี่เง่าเต่าตุนไม่รู้ข้อมูลทิ้งแล้วยังแสดงภูมิรู้ออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนคลื่นไส้ไม่ได้ศึกษาดังนั้นวันนี้ผมก็ขอหยิบยกให้เห็นถึงไทม์ไลน์ของตะวันออกกลางเท่าที่จำเป็นมาบอกก่อนว่ามันเกิดมานานแล้วอาทิเช่นเกิดการรุกรานสู้รบกันในยุคสมัยต่างๆมียุคอะไรบ้างยุคอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตที่ขยายอิทธิพลด้วยกับการขยายดินแดนของอาณาจักรเปอร์เซียที่ขยาย
เข้าไปเกือบถึงใจกลางของยุโรปแล้วเห็นไหมซึ่งนั้นในยุคนั้นก็คือยุคอาณานิคมหรือก่อนยุคนั้นก็คือยุคบาบิโลนก็อยู่ในตะวันออกกลางนั่นแหละก่อนที่จะเกิดบักดาดหรือแบกแดดนู่นมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนู่นเป็นพันปีมาแล้วกรีธาทัพบุกเยรูซาเล็มตอนนั้นยังไม่มีคำว่าอิสลามหรือโรมเข้ายึดครองดินแดนเยรูซาเล็มรวมไปจนถึงซีเรียในปัจจุบันหรือเมืองชามซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ทางด้านการค้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางระหว่างยุโรปกับตะวันออกซึ่งอยู่ที่เมืองชามซีเรียในสมัยเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นข้าหลวงแห่งโรมเฮอร์คิวลิสก็ยังมาเหยียบดินแดนเยรูซาเล็มในฐานะเป็นผู้นำทางสัญลักษณ์แห่งมหาอำนาจในยุคนั้นมันมีมาก่อนเยรูซาเล็มนั่นที่ต้องพังย่ำยับเนี่ยก็มาจากการสงครามซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคำว่ามุสลิมเห็นไหมเกิดสงครามกลางเมืองในเยรูซาเล็มเหนือเยรูซาเล็มใต้ฮะศึกษากันบ้างหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดเหล่านั้นคือเหตุการณ์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งสิ้นกระทั่งล่วงเข้ายุคเติร์กซึ่งไปจากหลังคาโลกมองโกลนี่เข้าบุกตีตะวันออกกลางแล้วก็ปกครองตะวันออกกลางอยู่เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีรวมถึงเข้าปกครองเปอร์เซียด้วยเนี่ยไปจากมองโกลนี่ลูกหลานเจงกิสข่านนั่นแหละเคยรู้บ้างว่าเนี่ยมันมีมาก่อนหน้าที่จะมีคำว่ามุสลิมหรือคำว่าอิสลามแห่งยุคสุดท้ายมันมีมาก่อนไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายทั้งหลายรู้เรื่องเปล่ามึงเนี่ยฮะกูชักเบื่อแล้วนะไอ้ฮะเวลาไปอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับตะวันออกกลางอะพวกที่อวดรู้ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกเอทิส CIA นี่แม่งดีแล้วหลังๆไม่สู้รบปรบมือกับผมมันรู้ไม่ถึงไหนเข้าใจป่ะนึกว่าเท่เป็นเอทิสแล้วนึกว่าเท่แม่ผมรู้ไม่มีสักนิดจริงไหมดังนั้นผมยกหยิบยกให้เห็นว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีมาก่อนนะหรือกรณีก่อนที่ท่านศาสดามูฮัมมัดจะประสูติใบหน้านักเกิดเรื่องระหว่างเยเมนกับมหานครมักกะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนั่นก็คือกษัตริย์อับรอฮาจะบุกยึดมหานครมักกะแล้วก็เกิดเรื่องราวอยู่ในซูเราะห์อัลฟีลอัลลัมตะรกัยฟะฟารับบุกับอัศฮาบิลฟีลผมก็ไม่ลงรายละเอียดมันก็เกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับเรื่องราวของเยเมนแล้วนอกจากนี้ครั้นเมื่อเข้าสู่ยุคท่านศาสดาได้มาบัดปรากฏแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องราวของเยเมนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนี่คือปรากฏการณ์ที่ถูกพยากรณ์ไว้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วมันเกี่ยวกันไหนมันเกี่ยวที่ไหนล่ะกับเรื่องราวของสัจธรรมอันบริสุทธิ์หรือความจริงแห่งมนุษย์ผู้บริสุทธิ์แล้วต
ตามแนวทางคำสอนของศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวกันตรงไหนมันไม่เกี่ยวกันเสียเลยนะครับกรุณาเข้าใจเรื่องราวในตะวันออกกลางก็เหมือนหลายดินแดนในโลกนี้ที่มันมีประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนานมาด้วยกับความเป็นมนุษย์เนี่ยผมเล่าให้ฟังโอ้ยแต่ผมนึกมาเรื่อยๆนี่นะผมจะมีปรากฏการณ์เยอะเช่นในกรณีที่ท่านอิหม่ามอาลีได้บุกกรีฑาทัพบุกยึดเมืองคอยบัตเพื่อทุบทำลายแหล่งอาวุธจนว่าเมืองคอยบัตนั้นได้หายจากแผนที่โลกซึ่งมันอยู่แถวอุซเบกิสถานในทุกวันนี้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ไม่ศึกษานี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะเพื่อผมจะบอกว่าอันนี้น่ะเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาธรรมดาของโลกระยะมุ่งมั่นปรารถนาที่จะมาใส่ร้ายมุสลิมหรือประชาชาติอิสลามกันจนชนิดที่ว่าน่าจะอิสราเอลจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะพวกเอทิสจันไลพวกรับเศษเงิน CIA ทั้งหลายฮะเข้าใจนะพวกมึงนะหรือว่าถ้าใครแน่ก็เข้ามาตอนนี้ได้เข้ามาเนี่ยคุยกับผมเอาละในเมื่อผมได้หยิบยกปรากฏเรื่องราวตะวันออกกลางพอมาเป็นน้ำย่อยให้เห็นถึงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาธรรมดาเหมือนปรากฏการณ์ต่างๆทั่วไปในโลกนี้แล้วนะผมก็จะขอตัดภาพมายังภาวะปัจจุบันนี้จริงๆภาวะปัจจุบันนี้ของตะวันออกกลางนั้นผลพวงมาจากอดีตทั้งสิ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะตะวันออกกลางถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกอีกจุดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าตะวันออกกลางนั้นมากมายไปด้วยทรัพยากรที่สำคัญด้านพลังงานนั่นก็คือน้ำมันและก๊าซอีกทั้งตะวันออกกลางถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกนั่นก็คือเป็นศูนย์กลางทางผ่านในระหว่างตะวันออกกับตะวันตกด้วยเหตุนี้มหาอำนาจหรือผู้ต้องการครองใหญ่เป็นใหญ่ครองโลกตั้งแต่อดีตการมานั่นก็จะมุ่งมองไว้ที่ตะวันออกกลางเป็นฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นยุคของกรีกโรมันนะฮะยุคของสลาฟรัสเซียหรือว่ายุคแห่งมองโกลก็ล้วนที่จะมุ่งสู่ตะวันออกกลางทั้งสิ้นแต่สังเกตได้ไหมครับว่าทำไมมองโกลเนี่ยไปถึงตะวันออกกลางได้ในสมัยอดีตอินเดียเองก็พยายามขยายอิทธิพลเข้าสู่ตะวันออกกลางเหมือนกันเพราะนั้นตะวันออกกลางจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของผู้ที่แสวงหาอำนาจอันเป็นที่สุดของโลกที่เรียกว่าการครองโลกฉะนั้นใครได้ตะวันออกกลางไว้ถือว่าเป็นแหล่งที่เป็นขุมพลังทั้งในด้านภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็ยุทธศาสตร์อื่นๆด้วยแต่ถ้าว่าตะวันออกกลางกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญด้วยอีกเช่นกันนั่นก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามและนี่ถือว่าเป็นฐานที่มีความแตกต่างทำให้ตะวันออกกลางมีความแตกต่างในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าเป็นยุทธศาสตร์ของ3ศาสนาเลยทีเดียวแล้ว3ศาสนาดังกล่าวนี้เป็นศาสนาแห่งแฟมิลี่แต่คือว่าเป็นศาสนาแห่งสายเลือดอันมาจากบรรพชนแห่งความเชื่อหรือว่าบิดาแห่งความเชื่อเดียวกันจะด้วยซ้ำเห็นไหมครับมันเป็นกลุ่มความเชื่อที่มาจากสายเลือดของอับราฮัมหรืออิบราฮีมอะลัยฮิสสลาม
ม้แต่แตกก็ไปเป็น3สาขาใหญ่นั่นก็คือศาสนายูดายแล้วก็ศาสนาฮานีฟแล้วก็ศาสนาศาสนาแห่งเจสัสกษัตริย์ผู้ถูกเจิมแล้วก็อิสลามนั้นมาสุดท้ายในสามศาสนาดังกล่าวนี้ซึ่งมันมาจากอับราฮัมทั้งสิ้นแหละสายแห่งความเชื่อที่ออกไปเป็นอิสราเอลคือสายแห่งความเชื่อที่สืบทอดผ่านอิสฮะไปสู่จาโคบหรือจาคอบผู้มีฉายาว่าอิสราเอลหมายถึงผู้ที่ได้รับการสรรเสริญและถูกเลือกให้เป็นศาสดาและแตกเผ่าเป็น12สาย12ตระกูลและตระกูลที่เข้มข้นในเรื่องการสืบทอดแห่งสายธรรมทายาทคือตระกูลของโยชูวาหรือว่าโยชัวอันนี้คือศาสนายูดาห์ส่วนสายความเชื่อแห่งอับราฮัมอันสืบทอดไปจากอิสมาเอลอะลัยฮิสสลามนั้นซึ่งถือว่าเป็นปู่น้องของอิสฮากนั้นแล้วก็ได้มีภูมิฐานหรือภูมิธรรมอยู่ที่มหานครมักกะนะนั่นก็คือดีนแห่งอิบรอฮีมที่ชื่อว่าศาสนาฮานีฟสายหนึ่งเป็นศาสนายูดายสายหนึ่งเป็นศาสนาฮานีฟแล้วสายแห่งศาสนายูดายนี่ก็ไปปรากฏอุบัติเจสัสไครขึ้นซึ่งถือว่าเป็นพระผู้มาโปรดในแนวความเชื่อของพี่น้องชาวคริสต์นั่นหมายถึงผู้ที่มาไถ่บาปและไถ่ถอนให้แก่ลูกแกะที่หลงฝูงคือพวกฟาริสีเป็นต้นอันปรากฏอยู่ในไบเบิลทีนี้อิสลามนี่มาสุดท้ายคำว่ามาสุดท้ายอิสลามนี่หมายถึงว่าในนามชื่อภายใต้เนื้อหาเดิมและมีการเพิ่มเติมเข้าไปให้เกิดความสมบูรณ์แห่งยุคสมัยตามความเชื่อของมุสลิมนั้นมาหลังดังกล่าวนี้แต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ตะวันออกกลางไม่มีความขัดแย้งไม่ใช่ขัดแย้งกันทั้งในระดับอาณาจักรและในระดับชนเผ่าขัดแย้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆย่อยๆไปจนถึงการแย่งชิงพื้นที่ด้วยสงครามเขามีมาก่อนครับท่านครับแล้วก็เมื่อท่านศาสดามุฮัมมัดได้มาอุบัติปรากฏแล้วก็นำเสนอปัญญาธรรมนั่นก็คือเนื้อหาแห่งสันติที่เรียกว่าอิสลามอิสลามแปลว่าสันติเห็นนะแล้วก็นำเสนออยู่ลงท่ามกลางความขัดแย้งนั้นแต่ทว่าความขัดแย้งนั้นมันยังไม่หมดไปด้วยไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ผู้ที่แวดล้อมพระศาสดาอันเป็นองค์ธรรมรัตหรือรัศมีแห่งธรรมหรือนูรอิลมุนนูรคือธรรมรัตรัศมีไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะได้รับมรรคผลเท่ากันที่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับธาตุแท้งแต่ละคนความขัดแย้งนั้นมันก็ยังคงอยู่แล้วมันก็คงสืบทอดมาไอ้ตัณหากิเลสของมนุษย์ที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นมันก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์เขาเรียกว่ายะฮิลิยะหรือว่าอวิชชามันยังมีอยู่เมื่อมันยังมีอยู่ก็แปลว่าไอ้เชื้อเนื้อหาเดิมๆนี่ก็มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยในตะวันออกกลางมันจะเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้ไอ้มหาอำนาจมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนความจันไลไปเรื่อยซึ่งยุคก่อนก็เป็นยุคของฮอลันดาโปรตุเกสมาจนยุคฝรั่งเศสอังกฤษมันก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ
และในท้ายสุดก็มาสู่ยุค อะไรอเมริกากับสหภาพโซเวียตแล้วปัจจุบันก็เป็นอเมริกากับรัสเซียกับจีนซึ่งจริงๆเนื้อหามันเดิมเปลี่ยนตัวละครหรอกเพราะมันเหมือนยุคสมัยมองโกลเติร์กบุกอาหรับมายุคก่อนนั่นแหละหรือยุคเปอร์เซียยุคไซปรัสแล้วอีกหลายยุคก็จำชื่อไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทุกวันนี้มันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกลุ่มแต่นั้นเองจนมาเหลืออเมริกาอิสราเอลแล้วก็สหภาพรัสเซียเห็นไหมครับทีนี้เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยคือเวลามันนานไปเดี๋ยวเอาว่าสรุปตรงที่ตะวันออกกลางปัจจุบันนี่นะก็คือหมายความว่าผลพวงนี่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางในปัจจุบันนั้นมันเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองนั้นฝ่ายมุสลิมในยุคนั้นพ่ายแพ้สงครามคืออาณาจักรอุสมานียะหรือว่าออตโตมันโดยชาวเติร์กซึ่งถือว่าเป็นผู้ครองอาณาจักรอิสลามในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและครั้งที่หนึ่งนั้นได้ทำการเข้าร่วมสงครามซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับฮิตเลอร์เรียกว่าฝ่ายอักษะแล้วก็พ่ายแพ้สงครามเมื่อพ่ายแพ้สงครามก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการชดใช้ปัจจัยปัจจัยสงครามหนึ่งกับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ชนะอังกฤษเลยเข้ามามีบทบาทในการย่อยสลายนะจากออตโตมันด้วย 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้ 1. คือมาแบ่งโฉนดมาแบ่งเขาเรียกว่าสิทธิการปกครองซึ่งเป็นหัวเมืองของออตโตมันเก่ารุสมานียะเก่านั้นให้เป็นประเทศอิสระมันจะเกิดประเทศขึ้นมากมายประเทศใหม่ๆนั่นน่ะเช่นซาอุดิอาระเบียคูเวตกาตาร์บาเดน UAE นะอิรักอะไรอย่างนี้ซึ่งอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนมันเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก่อนหน้านี้มันเป็นประเทศของอาณาจักรออตโตมันประการที่สองเมื่อได้แบ่งแยกอาณาเขตแดนชัดเจนแล้วก็ใส่ความเชื่อหรือว่าศาสนาเข้าลงไปเป็นอิสลามปฏิรูปเรียกว่าศาสนาธรรมปฏิรูปแล้วก็สร้างนักฟื้นฟูขึ้นมานักฟื้นฟูขึ้นมาที่ถูกเรียกว่ามุจัดดิสถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นอิสลามมิติใหม่ที่ให้มันเป็นไปตามทัศนะหรือก็เรียกว่ากระบวนทัศน์ของไซออนิสผู้ชนะสงครามเพราะว่ามันก็เลยเกิดนิกายใหม่ขึ้นเรียกว่านิกายวะฮาบีมีพวกวะฮาบีฟังบ้างเราไม่รู้สนใจไหมล่ะเพื่อนแย่ก็มาหน่อยดิก็เกิดนิกายวะฮาบีขึ้นอย่างนี้นิกายวะฮาบีก็ถือว่าเป็นนิกายแนวคิดเรียกว่าฟื้นฟูแต่แท้ที่จริงแล้วปฏิรูปและในการปฏิรูปนั้นคือบิดเบือนไปจากเนื้อหาแห่งปรัชญาเป็นวิธีคิดที่ถูกตีกรอบเอาไว้แล้วลักษณะวิธีคิดเดียวกับคอมมิวนิสต์นั่นแหละแต่มันอยู่ในศาสนาที่เรียกว่าวะฮาบีถ้าเราได้ศึกษาวิเคราะห์ลงไปลึกๆแล้วเนี่ยความเป็นอัตตานิยมบริพาสหรือตักฟีรีหรือเอ็กคลูซีฟนี่มีแนวคิดเดียวคอมมิวนิสต์เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์ในศาสนาแล้วก็คำว่าคอมมิวนิสต์นี่นะไม่ใช่หมายความว่าเอาโครงสร้างทางสังคมหรือว่าปรัชญาเสรีภาพเข้ามาใส่ไม่ใช่คำว่าคอมมิวนิสต์คือเผด็จการแต่ว่าคอมมิวนิสต์นี่มันเป็นเผด็จการโดยประชาชนแต่วะฮาบีนี่เผด็จการโดยนักการศาสนาเขาเรียกว่าเผด็จการศาสนานิยมฮะที่เหมือนกันนี่คือเผด็จการคอมมิวนิสต์นู่นเผด็จการโดยประชาชนถ้าเกิดว่าจีนนะแต่ถ้ารัสเซีย
ในยุคสหภาพโซเวียตนั่นน่ะก็คือเผด็จการโดยพรรคไม่ใช่เผด็จการโดยประชาชนเผด็จการโดยพรรคบอลเชวิกแต่ว่าไอ้วะฮาบีนี่มันเผด็จการโดยนักศาสนาเลยที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบแล้วก็ส่งอิทธิพลทั้งหมดนี้เข้าไปครอบครองดินแดนและแน่นอนมันก็เกิดการปะทะกับแนวคิดหรือความเชื่อแบบคอนเซอร์เวทีฟคือแบบจารึกดั้งเดิมซึ่งมากมายของมันนั่นคือนิกายซุนนีหลังจากนั้นก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งอันเป็นความขัดแย้งทางศาสนาแล้วเกิดสงครามฆ่าล้างกันด้วยรู้หรือเปล่าพวกวาฮาบีที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฮิยาสในสมัยนั้นซึ่งยังไม่เป็นซาอุดิอาระเบียนั่นก็ได้เข็นฆ่ามุสลิมไปอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมซุนนีสายซูฟีตะรีกัตทั้งหมดนี้มาจากอังกฤษเป็นการสร้างขึ้นโดยอังกฤษทั้งนั้นภายใต้2ชื่อที่ผมบอกไปแล้วว่าเซอร์เปอร์ซี่ค็อกและนายพลโลเรนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนซึ่งผมได้พูดไปหลายรอบแล้วอันนี้ผมมาพูดในรอบปีแล้วนั่นเองและหลังจากนั้นการยึดครองตะวันออกกลางก็เกิดขึ้นแล้วเรียกได้ว่าเกิดขึ้นแทบบริบูรณ์ทั้งนี้ด้วยกับการยึดครอง1เศรษฐกิจ2การปกครองแล้วก็3คือทางทหารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับเศรษฐกิจคือการเข้าไปลงทุนของกลุ่มบริษัทไซออนิสทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็เข้าไปพัฒนาน้ำมันหลังจากนั้นยึดกลุ่มทางด้านการปกครองก็หมายความว่าเจ้าครองนครทั้งหลาย ที่อยู่ในตะวันออกกลางนั้นเศรษฐกิจของเขาอยู่ภายใต้อุ้งมือของอเมริกาอยู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนู่นเงินน่ะแล้วการยึดครองทางการทหารก็หมายความว่าประเทศเหล่านั้นเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาแล้วก็มีงบทางทหารที่ถูกหักไปจากภาษีน้ำมันในการซื้ออาวุธของอเมริกามาอย่างต่อเนื่องลักษณะ3ประการนี้ชี้ให้เห็นถึงการกุมพื้นที่ทางด้านยุทธศาสตร์เห็นไหมแล้วก็ครอบงำไว้ทางด้านศาสนาด้วยแนวคิดแนวเชื่อแบบวะฮาบีแต่โลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนครั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในรัสเซียแล้วเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นสหภาพโซเวียตอเมริกาเริ่มมีศัตรูและคู่แข่งที่สำคัญขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านการทหารและการเมืองอีกทั้งในเรื่องของการรุกคืบเข้าสู่การครองโลกด้วยเหตุนี้แนวคิดแบบสังคมนิยมจึงรินไหลเข้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางในบางประเทศซึ่งอยู่ในช่วงของความเปราะบางนั่นก็คือกษัตริย์ผู้ครองนครทั้งหลายไม่ไร้วิสัยทัศน์เข้าไม่ถึงและไม่ทันการต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงกลายเป็นจุดเปราะบางทำให้อิทธิพลการปฏิวัติในรัสเซียเข้าไปสู่ตะวันออกกลางแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายประเทศเปลี่ยนจากเผด็จการแบบกษัตริย์สุลต่านมาเป็นเผด็จการแบบทหารอะไรนี่เช่นในอิรักเช่นในซีเรียเช่นในอียิปต์อย่างนี้เป็นต้นนะในลิเบียอย่างนี้เป็นต้นและอีกหลายประเทศอิทธิพลแนวคิดเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปเช่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเหมือนกับสหภาพโซเวียตมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของพื้นที่นั่นก็คืออยู่ในช่วงยุคสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานพอสมควรนั่นก็คือยุคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่หรือถ้ากล่าวไปก็กล่าวได้ว่าเป็นยุคร่วมสมัยอยู่เหมือนกันซึ่งก็ตะวันออกกลางก็ไม่ต่างอะไรจากในอัฟกานิสถานหรือในอุษาคเนย์หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่แนวความคิดแบบสังคมคอมมิวนิสต์เข้ามาสู่พม่าลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดถึงฟิลิปปินส์และไทยมันเหมือนนั่นแหละแต่ว่าโนกาก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในท้ายที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์ที่มันผ่านมานั่นก็คือมันเกิดการปฏิวัติขึ้นในอิหร่านซึ่งเนี่ยผมจะเข้าเรื่องเลยการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในอิหร่านเป็นการปฏิวัติที่แตกต่างจากทุกการปฏิวัติที่มีมาก่อนหน้านั้นเพราะว่าการปฏิวัติที่มีมาก่อนหน้านั้นเป็นการปฏิวัติภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองและทฤษฎีการปกครองแล้วการปฏิวัติที่เกิดขึ้นก็คือการปฏิวัติในรัสเซียส่งผลให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในยุโรปตะวันออกในอีกหลายประเทศจะเกิดเป็นเครือข่ายและสนธิสัญญาวอซอคือการปกป้องภูมิภาคเหนือดินแดนของกลุ่มแนวคิดสังคมนิยมแต่การปฏิวัติของอิหม่ามโคไมนี่ริดวานุลลอฮิตาลาอะไรในอิหร่านนะเป็นการปฏิวัติที่แตกต่างเพราะไม่ใช่เป็นการปฏิวัติภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองและทฤษฎีการปกครองแต่มันเป็นการปฏิวัติมาจากพลังแห่งความเชื่อของอุดมการณ์ศาสนานิยมเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นสาธารณรัฐอิสลามไงเห็นไหมครับและสาธารณรัฐอิสลามนี้มันมาจากความเชื่อมันไม่ได้มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองและทฤษฎีการปกครองมันมาจากความเชื่อมันเป็นการปฏิวัติที่แตกต่างจากทุกการปฏิวัติและการปฏิวัติของอิหม่ามโคไมนีนั้นได้ส่งผลต่อมุสลิมทั่วโลกต่อแนวคิดของการปฏิวัตินี้และมันเป็นความรู้สึกที่ทึ่งตะลึงงันกันไปเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้ว่าศาสนาเนี่ยจะมาปกครองรัฐได้มันต้องทฤษฎีการเมืองการปกครองเท่านั้นนี่คือความแตกต่างจากการปฏิวัติของอิหม่ามโคเมนีนี่เองแล้วครับพี่น้องครับส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิสลามิกอะวิคเคนนิ่งคือการตื่นตัวของมุสลิมในตะวันออกกลางที่อยู่ในประเทศต่างๆและการตื่นตัวนี้เรียกว่า Islamic Awakening มันมาก่อนอาหรับสปริงนะครับแล้วผมก็เคยพูดเรื่องอาหรับสปริงไอ้ที่ฮือฮากันนักวิชาการในประเทศไทยตามหาอะไรต่างๆนั่งวิเคราะห์เรื่องอาหรับสปริงผมบอกไม่ถึงไหนอาจารย์ที่ผมว่านี่ผมฟังแล้วผมหงุดหงิดบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหลายผมหงุดหงิดผมก็เลยออกมามั่งมีช่องทาง Facebook เล็กๆน้อยๆผมก็มาบอกอาหรับสปริงมันของปลอมไอ้ของจริงน่ะมาอิสลามิกอะวิคเคนนิ่งแล้วก็อาหรับสปริงที่มันเข้ามาน่ะก็เพื่อมาปะทะกับอิสลามิกอะวิคเคนนิ่งนี่แหละอิสลามิกอะวิคเคนนิ่งหมายถึงการตื่นตัวของประชาชาติอิสลามอันนำไปสู่สังคมรัฐแห่งอุดมคติตามหลักความเชื่อมันต้องเกิดการเคลื่อนไหวเป็นปฏิสัมพันธ์หรือพลวัตใหม่ขึ้นในตะวันออกกลางและแน่นอนมันเป็นอิทธิพลของอิหร่านคือมันเป็นอิทธิพลของอิหม่ามโคเมนีริดวานุลลอฮิตาลาอะไรผู้ทำการปฏิวัติด้วยกับจริยวัตรด้วยกับพระธรรมวินัยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันก็มีการพัฒนาการการพัฒนาการของอิหร่านนำมาสู่
ความรู้สึกหวาดหวั่นหวั่นไหวของมหาอำนาจตะวันตกอย่างยิ่งโดยเฉพาะอเมริกาและการคงอยู่ของอิสราเอลและนี่คือที่มาของเกิดการปรากฏการณ์ในวันออกกลางหลังจากการปฏิวัติของอิหม่ามโคไมนี่นั่นก็คือการเปิดฉากโจมตีมุสลิมนิกายชีอะห์จากพวกวะฮาบีซาอุดิอาระเบียนับแต่บัดนั้นมาและได้ปูพื้นสร้างความขัดแย้งทางศาสนาในมิตินี้นับเป็นเวลา 3-4 ทศวรรษแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วมันเพิ่งมาพ่ายแพ้พังราบคาบเอาเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่ท่านจะเห็นได้ว่าใน Facebook นี่พวกว่ามีปากหมาที่เห่าวงๆอยู่ทั้งหลายนี่มันเหมือนล้มหายตายจากมาจาก Facebook หมดแล้วมันคือผลพวงจากการสร้างของอเมริกาและไซออนิสแต่มุสลิมพวกนี้นี่มันมุสลิมหนึ่งมุสลิมปากหมาสมองหมูมุสลิมปากหมาแล้วก็สมองหมูคำว่าสมองหมูคือว่ามันโง่กว่าควายง่ายๆจับหมูเชือดแต่จับควายเชือดนี่จับหมูง่ายกว่าเป็นมุสลิมสมองหมูแต่ว่าปากหมาคือหมายว่าเห่าวงกัดไปมั่วสั่วอยู่ในท้ายสุดกัดมั่วไปถึงพี่น้องต่างศาสนิกจนเดือดร้อนกันมานี่ทำให้ผมคนหนึ่งที่ต้องออกมาแก้ไขในบางครั้งบางคราต่อกรณีที่มุสลิมปากหมาสมองหมูเหล่านี้ทำเสียหายกับภาพลักษณ์ท่านก็เห็นกันอยู่สำหรับผู้ติดตามแล้วเหตุการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงทศวรรษหลังคือ10ปีมานี่นี่นะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่ซีเรียกับอิรักเป็นหลักและจากนั้นหลังจากนั้นส่งผลข้างเคียงไปเลบานอนแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกมาจากการใส่แนวคิดติดยาคือใส่แนวคิดแล้วติดยานะไม่ใช่ใส่แนวคิดแล้วติดอาวุธนะใส่แนวคิดแล้วก็ติดยาไปด้วยยาสั่งจนเกิดปรากฏการณ์ก่อการร้ายขึ้นมานับตั้งแต่อุซามะห์บินลาเดนเป็นคนแรกจริงๆและที่ก่อการร้ายนี้มันเกิดขึ้นในก่อนประวัติศาสตร์แล้วแต่ว่าผมนี่ก็จะไม่เล่าไปมันยาวมันเกิดขึ้นจริงๆแนวคิดการก่อการร้ายนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคของโมเสสเนี่ยแนวคิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นในยุคของจาคอบนู่นภายใต้การนำของลูกชายที่ชื่อว่ายาฮูดาหรือยูดาสอันเป็นต้นตระกูลแห่งความเลวคู่มากับต้นตระกูลของโยชัวเนี่ยหรือโยชัวมันมีมาก่อนแล้วแนวคิดก่อการร้ายนี้แล้วมันก็มาถูกติดตั้งขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นก่อการร้ายนวัตกรรมใหม่ใส่สมองมุสลิมสมองหมูปากหมาปัญญาควายเข้าไปภายใต้นามชื่อเช่นอัลกออิดะห์เช่นยามอัตอิสลามียะห์หรือว่าถ้าในฟิลิปปินส์ก็มาอูเตอย่างนี้เป็นต้นหรือยามอัตตับลีในฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวความคิดหัวรุนแรงหรือยามอัตอิสลามียะห์ในอินโดนีเซียและปากีสถานเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็พัฒนายกระดับขึ้นมาเป็นไอซิสหรือดาอิสในภาษาอาหรับแล้วก็บทยับตุนนุสเลาะห์ในซีเรียแล้วหลังจากนั้นมันก็ก่อการกบฏขึ้นในซีเรียหมายที่จะล้มรัฐบาลบาชาร์แล้วก็เข้ายึดครองอิรักด้วยเวลารวดเร็วหมายยึดครองภายใต้อุดมการณ์รัฐคอลิฟ้าอุดมการณ์รัฐคอลิฟ้าจนกลายเป็นคอลิเฟตนะคอลิเฟตทั้งหมดนี้คือการสร้างศาสนธรรมปฏิรูปที่บิดเบือนเพื่อที่จะครองตะวันออกกลางเอาไว้ด้วยศาสนาแบบนวัตกรรมใหม่ต
แล้วว่ามุสลิมทั่วโลกส่วนหนึ่งก็หลงเชื่อเข้าไปอย่างงมงายไร้เหตุผลแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์จากการปฏิบัติการของคนเหล่านี้ขึ้นในบางพื้นที่ของตะวันออกกลางคืออิรักซีเรียเลบานอนเห็นไหมในขณะที่มันไม่เกิดที่อื่นเหตุผลที่มันเกิดตรงนี้เพราะตรงนี้ตามธรรมพยากรณ์คือเส้นทางการเดินแห่งกองทัพธรรมของอิหม่ามมาดีฟารอยฮุชารีฟบุคคลที่จะมาอุบัติปรากฏตามธรรมพยากรณ์นั้นและจะทำการสถาปนาอิสลามอันบริสุทธิ์และจะให้สันติมันแผ่คลุมตะวันออกกลางตามพยากรณ์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการขัดขวางเส้นทางแห่งพยากรณ์นี้ไซออนิสและอเมริกาจึงสร้างไอซิสเอาไว้ที่อิรักและหมายจะยึดกุมเส้นทางยุทธศาสตร์นี้ด้วยรัฐคอลิฟะหมายจะผนึกรวมกับซีเรียด้วยเพื่อปกป้องเป้าหมายนั่นก็คืออิสราเอลอันที่จริงแล้วถ้าตามแผนเดิมนั่นไซออนิสอิสราเอลหรือยาฮูดีและอเมริกาอังกฤษสามารถที่จะครองภูมิภาคตะวันออกกลางไว้ได้อย่างมีเสถียรภาพด้วยกับ4จุดใหญ่หนึ่งถ้าหากว่ายึดเยรูซาเล็มได้ยังไม่พอตั้งประเทศอิสราเอลในเยรูซาเล็มได้ยังไม่พอถ้าจะให้พอนี่ต้องยึดตุรกีแต่การยึดตุรกีหมายถึงการเปิดทางผ่านไปสู่ยุโรปและการนำยุโรปเข้ามาในอ่าวแห่งการยึดครองนั่นก็คือใจกลางของตะวันออกกลางแต่ว่าต้องยึดอิสราเอลเสร็จต้องยึดตุรกีเมื่อยึดตุรกีเสร็จแล้วก็ยึดอิหร่านเมื่อยึดอิหร่านแล้วก็ยึดซาอุดีอาระเบียถ้าสามารถยึด4มุมนี้ไว้ได้ตะวันออกกลางข้างในนั่นก็ไม่เหลืออะไรเลยยึดได้หมดแต่ถ้าเกิดไม่สามารถยึดซาอุดีอาระเบียได้ยึดอิหร่านได้ยึดตุรกีได้อิสราเอลจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้อิสราเอลอยู่ได้มันจะต้องเอาอิหร่านให้อยู่มันจะต้องเอาตุรกีให้อยู่และซาอุดีอาระเบียให้อยู่และนี่คือปรากฏการณ์ในตะวันออกกลางหนึ่งทศวรรษมานี่แล้วมาถึงปี2ปีที่แล้วที่มันคุกรุ่นอย่างมากมีเป้าหมายเพื่อต้องการยึดอิหร่านแล้วมีเป้าหมายเพื่อจะยึดตุรกีเพราะซาอุดิอาระเบียนั้นยึดได้แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันจึงเกิดปรากฏการณ์ขึ้นแล้วปรากฏการณ์นี้ก็อาศัยโอกาสแห่งการเกิดขึ้นของไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมดนี่โจมตีอิสลามเพื่อให้ชาวโลกได้มองว่ามุสลิมนั้นก่อการร้ายน่าเกลียดเป็นศาสนาแห่งความโหดเหี้ยมชั่วร้ายไร้ความเมตตาทั้งที่มันมีอยู่กลุ่มเดียวแต่มันดันเอากลุ่มเดียวนี้ไปโพธนาว่าเป็นกันทั้งโลกแล้วมันดันมีมุสลิมสมองหมูปากหมาปัญญาควายนี่นะกลับดันไปเชื่อด้วยแล้วผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดตั้งแต่วินาทีแรกสำหรับต่อต้านพวกนี้ไม่มีใครหยิบยกก็เรื่องของผมไปพูดสักกับคนนึงไอ้พวกเอทิสจันไลทั้งหลายเหล่านี้มันฟังเข้าใจแต่ว่ามันทำเป็นไม่เข้าใจเพราะมันรับเงินCIAแล้วผมก็รู้ทันมันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านใบยาเองก็อย่าเพิ่งแสดงความเห็นมากนะครับแสดงมาเท่าไรผมเห็นความโง่ของท่านอยู่นี่ในสมอง
ยึดตุรกีไม่ได้หรอกครับชาวเติร์กหัวรุนแรงเยอะที่ปล่อยหาระบบคอมมิวนิสต์ไม่รู้เรื่องท่านบายานั่งเฉยๆดีกว่ามันตื้นมากแล้วก็ไม่จริงด้วยเรื่องอื่นท่านรู้ดีเลยท่านบายาแต่อย่ารู้ดีกว่าผมในเรื่องนี้หัดละอายตัวเองมั้งแต่ผมมีเวลานี่ผมจะพูดให้ฟังนะอยู่เฉยๆนะท่านบายานะอย่าอวดรู้มากเลยท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะไม่ใช่สบประมาทแต่เรื่องจริงทีนี้มาฟังผมต่อว่าเพราะนั้นการยึดสี่มุมเนี่ยมันยึดไม่ได้พอยึดไม่ได้กระแสตีครับเหตุผลเพราะพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านคือรัสเซียและจีนแล้วอิหร่านนี่ถือเป็นหลักหมุดที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นไปตามธรรมพยากรณ์ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเรื่องการเกิดของรัฐอิหร่านหรือสหรัฐอิหร่านนั้นมาตามธรรมยากรอย่างไรแล้วผมก็บอกว่าอย่าไปโจมตีมุสลิมนิกายชีอะห์นะว่าเขาจะยึดโลกขอไม่ได้ปฏิวัติมั่วเขาว่ากันไปตามธรรมพยากรเท่านั้นไม่ใช่ไอซิสจอมปลอมที่สร้างจากไซออนิสแล้วคิดปฏิวัติทั้งโลกมันไม่ใช่พวกที่ไม่รู้นี่แหละปัญหาเขามาตามธรรมพยากรณ์อยู่ในอะฮะดีษเข้าใจนะครับนั่นอิหร่านนี่มาตามธรรมพยากรณ์ทุกประการแล้วก็ดำรงอยู่ในแต่นั้นธรรมพยากรณ์และเป็นไปตามแผนพยากรณ์ซึ่งผมเคยพูดเอาไว้แล้วอยู่ใน YouTube นะไปดูก็แล้วกันในขณะที่ตุรกีเองก็เปลี่ยนขั้วภายใต้การนำของท่านรายิบรายับไตยิบเออดูกันท่านก็เป็นนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์และหลักแหลมพอที่จะนำพาประเทศต่อไปได้อย่างไรท่านก็หันกลับมาเป็นพันธมิตรกับอิหร่านแล้วก็รัสเซียและแสวงหาจุดร่วมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในอ่าวเปอร์เซียจึงทำให้ประเทศวาฮาบีกาตาร์เปลี่ยนขั้วแยกทางกับซาอุดีอาระเบียนั่นแหละมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์พลังงานเออเข้าใจไหมล่ะท่านพอมันเป็นอย่างนี้แปลว่ายึดอิหร่านไม่ได้ยึดตุรกีไม่ได้เป็นอันตรายสำหรับอิสราเอลยึดอิรักก็ไม่ได้แล้วยึดซีเรียก็ไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรเกิดขึ้นอิรักและซีเรียคือการยึดครองพื้นที่กลับคืนของฝ่ายมุสลิมนิกายชีอะห์ทั้งในอิรักและซีเรียและได้ทำการกวาดต้อนผู้ก่อการร้ายทั้งหมดออกนอกพื้นที่แล้วฆ่าตายไปเป็นเบื่อและเมื่อเกิดการพ่ายแพ้ย่อยยับและยับเยินจากฝ่ายก่อการร้ายซึ่งสร้างขึ้นโดยอเมริกาและไซออนิสทั้งในซีเรียและอิรักนั้นอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คือความหวั่นไหวการดำรงอยู่ของอิสราเอลและบัดนี้ปาเลสไตน์กำลังฟื้นฟูพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้านซึ่งจ่ออยู่หน้าอิสราเอลเลยทีเดียวและเสถียรภาพของเลบานอนพร้อมทั้งเทคโนโลยีด้านการรบอีกทั้งซีเรียสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันขีปนาวุธจากรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดเหล่านี้คือเตรียมล่มสลายอิสราเอลพร้อมไปกับล่มสลายของอเมริกาแล้วผมจะไม่พูดในวันนี้ว่าอิสราเอลอเมริกาจะล่มสลายอย่างไรเพียงแต่ว่าผมมาสรุปให้เห็นว่าพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เปิดเกมรุกโดยไซออนิสต์อิสราเอลและนัสรอนีอเมริกานั้นมันได้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในอิรักและซีเรียและบัดนี้คือการกลับมาสู่ความเข้มแข็งของภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นตุรกีอิหร่านจึงเป็นขั้วยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมยุทธศาสตร์
กับรัสเซียในขณะที่ซาอุดิอาระเบียอิสราเอลและอเมริกาคือสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์อีกฝากหนึ่งมันมีสองสามเหลี่ยมอะไรกันทีนี้รัสเซียอิหร่านตุรกีแล้วก็อเมริกาอิสราเอลซาอุดิอาระเบียสถานการณ์เช่นนี้ซาอุดิอาระเบียเสี่ยงต่อการล่มสลายทางเศรษฐกิจในไม่ช้าและการเมืองในราชวงศ์ยังคงมีปัญหาในขณะที่อิหร่านนั้นไม่มีปัญหาอะไรอีกทั้งกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยขีดความสามารถของอิหร่านเองแต่ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศยุทธศาสตร์ของอิสราเอลและอเมริกาแต่อิหร่านนั้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียพี่น้องก็มองดูต่อไปแล้วครับว่าถ้าเช่นนั้นแล้วต่อไปข้างหน้านี้ตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรและอยู่ในอุ้งมือของใครและถ้าหากมีความจำเป็นพี่น้องลูกเล่ามาผมจะพูดต่ออีกแล้วครับจากตอนนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นและนี่ก็หมายที่จะสรุปในรอบปีของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางตามสมควรแก่เวลาจึงเล่ามาเสียยืดยาวทั้งนี้เพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดและบริบทที่เกิดขึ้นขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามในเช้านี้สวัสดีปีใหม่ครับ